แอร์เหม็นแอร์มีกลิ่นแอร์ไม่เย็นชอบเป็นน้ำแข็งถ้าไม่อยากล้างแอร์บ่อยๆลองทำตามวิธีนี้ดูนะครับเฮ้ยบอสซ่าเข้ามาทำอะไรในห้องป้าเนี่ยกินข้าวไงกินข้าวในห้องนอนป้าเนี่ยนะก็ห้องป้ามันเปิดแอร์มันเย็นดีออกไม่เหมือนข้างนอกออกจะร้อนเฮ้ยแล้วอย่างนี้กลิ่นติดเข้าไปในแอร์จะทำยังไงเนี่ยเอ้าก็ป้าจะได้ฝันถึงข้าวปลาแกะอันนี้ไงใครจะอยากนอนฝันถึงข้าวปลาแกะเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรก็ตามที่ผมซื้อมาใช้เองในบ้านถูกคุ้มและดีแถมยังแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ผมก็จะมารีวิวไว้ในช่วงนี้นะครับและวิธีการใช้งานเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์อย่างถูกต้องนั้นเราจะต้องล้างแอร์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ2ครั้งบางบ้านเนี่ยเขาก็จะมีแอร์ในห้องนั่งเล่นห้องทำงานห้องอาหารแล้วก็ห้องรับแขกเวลาล้างแอร์ไปไม่นานเราก็จะเริ่มได้กลิ่นตุแฮะกลิ่นควันกลิ่นอาหารกลิ่นเหม็นอับเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับครั้นเราจะไปเรียกช่างมาล้างแอร์เวลาที่มีกลิ่นราคามันก็แพงใช่ครับจะให้ทุก2เดือน3เดือนล้างแอร์ทีมันก็ไม่ไหวจริงๆนะแต่ถ้าเกิดมันมีกลิ่นสะสมอยู่ในแอร์เฉยๆเราไม่จำเป็นจะต้องล้างแอร์บ่อยขนาดนั้นเพราะเราสามารถทำความสะอาดคอยเย็นได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าตัวนี้ครับ Master Air Cleaner Refresher Spray ช่วยยืดอายุการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องปรับอากาศในบ้านของเราด้วยครับก่อนที่จะไปใช้เจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ดูนะครับผมต้องพูดถึงวิธีการล้างแอร์จริงๆที่ช่างทำงานก่อนเพราะมันมีความแตกต่างกันอยู่เวลาช่างมาล้างแอร์เนี่ยเขาจะล้างทั้งคอยร้อนคอยเย็นนะครับคอยร้อนคือไอตัวพัดลมตู้ใหญ่ๆที่เรียกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์แล้ววางอยู่นอกบ้านซึ่งผมก็เคยล้างให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับส่วนภายในบ้านเนี่ยเราเรียกว่าคอยเย็นครับเวลาที่ช่างมาล้างนะเขาก็ต้องมีอุปกรณ์นะเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมีผ้ายางสำหรับคุมกันเลอะแล้วก็น้ำยาและอุปกรณ์ต่างๆนะรวมถึงความสามารถและความเข้าใจในแอร์รุ่นนั้นที่จะถอดออกมาได้โดยที่ไม่แตกหักเสียหายแอร์รุ่นใหม่ๆมีแผงวงจรมีแผงอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอยู่ตามมุมต่างๆถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความระมัดระวังเพียงพออาจจะทำให้แผงวงจรของเพื่อนๆชำรุดได้ครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ต้องการกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศของเราเวลาเปิดมาแล้วโอ้โหกลิ่นอะไรไม่รู้ตุระอุไปหมดเลยผมจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับ Master Air Cleaner Refresher Spray ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ทำคลิปวิดีโอล้างแอร์หน้าร้อนเหมือนคนอื่นๆนะครับคือผมจะบอกว่าวิธีการล้างแอร์แบบนี้นะเราสามารถทำได้เป็นประจำทุกเดือนเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็เป็นการรักษาอายุการใช้งานของแอร์ก่อนที่ช่างเขาจะมาล้างใหญ่ประจำปีจริงๆครับซึ่งบ้านผมอ่ะหน้าหนาวมันก็จะหนาวมากนะเราก็อาจจะหยุดการใช้แอร์ไปสักพักนึงนะครับการทำความสะอาดไว้ก่อนในช่วงนี้ก็จะดีกว่าครับทีนี้สำหรับเพื่อนๆที่บ้านมีปัญหานะเวลาเปิดแอร์แล้วแอร์อันๆไม่ค่อยเย็นแต่ทำไมมีเกล็ดน้ำแข็งเนี่ยเป็นเม็ดๆกระเด็นออกมาอันนั้นก็เพราะว่าคอยเย็นของเราเนี่ยมีสิ่งสกปรกไปอุดตันครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนทำความสะอาดเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมปิดเบรกเกอร์แอร์ก่อนนะครับของผมก็จะเป็นแอร์แขวนนะวิธีทำความสะอาดง่ายๆก่อนเลยนะครับเราก็เปิดแผงตัวนี้ขึ้นมานะครับด้านในเนี่ยเราจะเจอแผ่นฟิลเตอร์นะนี่นะครับแผ่นฟิลเตอร์แบบนี้นะที่กันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในตัวคอยเย็นนะครับพวกนี้เนี่ยเราสามารถถอดไปล้างได้เป็นประจำเลยนะอันนี้ผมขอแยกไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวต้องเอาไปล้างทีนี้ก็อยากให้เพื่อนๆดูนะครับไม่ใช่ว่ามีฟิลเตอร์กันฝุ่นแล้วมันก็จะกันฝุ่นได้นะเห็นไหมฝุ่นบนฟิลเตอร์ก็มีนะครับแต่ฝุ่นบนคอยเย็นนะครับตรงนี้นะก็มีเหมือนกันนะสิ่งสกปรกมันก็เข้าไปได้เพื่อนๆเห็นสกปรกแบบนี้นะบางคนก็ใช้แปรงใช้อะไรทำความสะอาดนะผมไม่แนะนำให้เอาแปรงหรือเอาอะไรมาถูทำความสะอาดบนคอยเย็นนะเพราะว่าตัวคอยเย็นเนี่ยเขาจะมีครีบเป็นครีบระบายความร้อนนะครับถ้าครีบล้มครีบพับอะไรต่างๆนะมันก็จะลดประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องปรับอากาศของเราครับทุกคนครับพอดีแอร์รุ่นที่ผมใช้นะผมก็ไม่ต้องกังวลมากนะเพราะว่าเขาทำชุดแผงวงจรเนี่ยแยกไว้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีเรื่องของระบบวงจรไฟฟ้านะจะเป็นคอยเย็นอย่างเดียวก่อนใช้งานให้เราเขย่าก่อนนะครับพอเนื้อตัวนี้เป็นสเปรย์โฟมครับทำการฉีด Master Air Cleaner Refresher Spray ลงไปบนคอยเย็นได้เลยครับนวัตกรรม Active Intelligent Molecule โมเลกุลอัจฉริยะที่จะเข้าไปยึดเกาะฝุ่นละอองและคราบสกปรกจับตัวพร้อมกับน้ำแล้วไหลลงสู่ท่อน้ำทิ้งเราไม่จำเป็นจะต้องแปรงตัวน้ำยาช่วยทำความสะอาดโดยที่ไม่ทำให้ครีบของคอยเย็นเกิดการผุก่อนหรือสึกหรอการทำความสะอาดให้ฉีดแค่แผงคอยเย็นจนทั่วนะครับไม่ต้องฉีดที่ขั้วสายไฟหรือแผงวงจรMaster Air Cleaner Refresher Spray ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อสัมผัสหรือสูดดมไม่มีสารก่อมะเร็งไม่มีสาร CFC และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ
ข้อดีของเจ้าน้ำยาตัวนี้นะคือเราไม่ต้องรอนะพอใส่เสร็จปุ๊บก็สามารถเปิดกลับมาใช้งานได้เลยแต่ว่ายกเว้นถ้าเพื่อนๆใช้แอร์รุ่นเก่าแบบที่ฝังไว้ในเพดานนะครับแล้วมีพัดลมเป่าอยู่ด้านในนะครับแอร์พวกนั้นผมแนะนำว่าให้รอสัก10นาทีนะครับค่อยเปิดใช้งานตามปกติครับตอนนี้นะครับเปิดแอร์มาไม่มีแล้วครับกลิ่นปลากงปลาแกะห้องหอมสดชื่นเหมือนอยู่ในสวนดอกซากุระเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะทำง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นช่างมืออาชีพเป็นคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านสามารถใช้วิธีนี้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของเราได้ครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ใช้แอร์ในห้องอาหารนะครับหรือที่มีฝุ่นเยอะหรือมีควันบุหรี่อยู่ตลอดเวลานะผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆทำความสะอาดด้วย Master Air Cleaner Refresher Spray ทุกหนึ่งเดือนนะครับและวิธีนี้ยังเป็นการยืดอายุคอยเย็นและแอร์ของเราในการใช้งานระยะยาวด้วยครับและผมบอกเลยนะสำหรับคนที่เป็นช่างมืออาชีพหรือช่างแอร์นะครับสามารถใช้เจ้าตัวนี้ในการเซอร์วิสลูกค้ารายเดือนได้อีกด้วยแล้วถามว่า1กระป๋องใช้ได้กี่ครั้งใช้ได้นานแค่ไหนนะครับตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็นขนาด500 ml นะครับแล้วเขาก็มีขนาด250 ml ด้วยสำหรับขนาด500 ml เนี่ยเราสามารถล้างเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 BTU ได้ประมาณ5ครั้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานและปริมาณการฉีดสเปรย์ที่เพื่อนๆฉีดลงไปด้วยนะส่วนกลิ่นจะมีให้เลือก2กลิ่นนะครับก็คือกลิ่นซีบีดแล้วก็กลิ่นเชอร์รี่บลอสซัมแบบที่ผมใช้วันนี้ครับกลิ่นซากุระวิธีทำความสะอาดแอร์วันนี้เป็นการทำความสะอาดคอยเย็นด้านในครับแต่อย่าลืมนะครับเราต้องล้างแอร์อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเพราะคอยร้อนที่อยู่ด้านนอกยังคงต้องได้รับการดูแลทำความสะอาดและตรวจสอบการรั่วซึมซึ่งในส่วนนี้หากเพื่อนๆไม่ถนัดแนะนำให้เป็นหน้าที่ของช่างที่มีความชำนาญจะดีกว่าครับส่วนราคานะครับเพื่อนๆสามารถกดไปสั่งซื้อเองและติดต่อกับผู้จำหน่ายเองได้เลยนะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเห็นไหมครับล้างแอร์ทำให้แอร์สดชื่นขึ้นได้เป็นเรื่องง่ายๆใครก็ทำได้ครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย